คยเห็นตอนที่มันแฟตเซลจ้ะ1บาทเวลาที่เราปัดมันจะได้แบบตาหวานๆอะไรอย่างงี้พอปัดดูปุ๊บมาสคาร่าอันนี้เนี่ยเป็นมาสคาร่าที่ได้งานขนตาที่ค่อนข้างสวยเลยนะคะและมาในส่วนของการกันน้ำนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยซีเรียสมากต้องการอะไรที่แบบโอ้โห waterproof แน่นตึ๊บอะไรเงี้ยก็คือตัวนี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนชิลาจ้ามากันกับคลิปนี้เนี่ยบอกเลยว่าจะเป็นซีรีส์ใหม่ที่แนทเปิดขึ้นมานะคะเป็นซีรีส์ลักสิบรีวิวนะครับผมจ้ะจ้าก็จริงๆแล้วมันไม่ได้มีความว่าใหม่อะไรนะคะเพราะว่าช่องแนทส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะรีวิวสินค้าที่ราคาไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะคะก็จะมีหลายตัวแหละที่เป็นหลักสิบนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราตั้งใจไว้ว่าเราจะแยกไว้เลยว่าถ้าอันไหนไม่เกิน100บาทเนี่ยเราจะใส่มาอยู่ในแคตตากรีนี้นะคะก็คือรีวิวหลักสิบนั่นเองค่ะมากันกับ EP แรกนะจ๊ะอยู่ไหนเอ่ยมือคำไม่เจอนะคะก็คือเราจะมารีวิวตัวนี้ให้ดูกันค่ะเป็นมาสคาร่านะคะราคา14บาทอันนี้เนี่ยซื้อมาจาก Shopee นะคะราคา14บาทเท่านั้นแล้วแต่ละร้านเนี่ยก็ขายไม่เท่ากันนะคะ9บาทบ้าง10บาทบ้างนะคะซึ่งราคาเต็มของเขาเนี่ยตอนที่ดูราคานะมันคือ39บาทนะคะเนี่ยก็จะซื้อมาเป็นราคาโปรเนาะลดเหลือ14บาทแล้วเนี่ยก็เคยเห็นตอนที่มันแฟตเซลจ้ะ1บาทมาสคาร่า1บาท Are you kidding me? ก็เดี๋ยวนี้เราจะมารีวิวให้ดูกันเลยนะคะว่ามาสคาร่าตัวนี้เนี่ยมันเวิร์กหรือเปล่าส่วนผมในคลิปนี้ก็คืออาจจะแปลกตานิดนึงนะคะเป็นการใส่วิกนะคะก็เหตุผลของการใส่วิกมีอยู่ไม่กี่อย่างหรอกแต่ว่าหลักๆของเราแล้วเนี่ยไม่ได้สระผมผมแข็งผมเหนียวมากก็จริงวิกเลยค่ะจบนะคะก็จะเป็นอันนี้นะเคยรีวิวไปแล้วนะคะแต่ว่าทรงจริงๆที่นักซื้อมาเนี่ยมันจะไม่ได้ยาวเท่านี้นะมันจะยาวกว่านี้แล้วก็งอมากซึ่งเนี่ยก็ไม่ชอบเนี่ยก็เอามาตัดนะคะเลยได้เป็นทรงประมาณนี้นะจ๊ะอ่ะทีนี้กลับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะกับมาสคาร่าตัวนี้นะคะก็ของเขาเนี่ยจะมี2สีด้วยการมีสีดำแล้วก็สีน้ำตาลเข้มนะคะก็คืออันนี้เนี่ยจะเป็นของยี่ห้อลาเมล่าหรือเปล่าอันนี้แน็กอ่านออกเสียงแบบไม่แน่ใจว่าอ่านออกเสียงถูกไหมนะคะเพราะว่าตอนที่แน็กดูใน Shopee ก็ไม่มีใครเขียนกำกับเป็นภาษาไทยนะก็มาเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้เลยนะคะถ้าอ่านออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่แพ็คเกจก่อนเลยละกันนะแพ็คเกจของเขาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะนี่เป็นหลอดสีขาวนะคะเอ้ยไม่ใช่ฝาสีขาวหลอดสีชมพูแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีไอ้ตรงเนี้ยตรงด้านบนของเขาอยู่ไหนเอ่ยนี่ๆตรงตูดเบอร์02แต่ว่าอันหนึ่งเนี่ยไม่เขียนนะคะแล้วตอนที่แน็กอะแกะออกมาดูนะคะตอนเอาแกะออกมาใช้อะแน็กแยกไม่ได้เลยว่าหลอดไหนสีอะไรเพราะว่าเท่าที่แน็กดูนะคะแน็กมองไม่เห็นความแตกต่างอ่ะไม่มีตรงไหนบอกนะคะว่าสีไหนมันอะไรอย่างไรเน้นหลักการดูสีมาสคาร่าเอานะคะมันแบบพอจะมองออกอยู่บ้างนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูที่หัวแป้งบ้างดีกว่าหัวแป้งของเขาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คือมันเล็กมากทุกคนเห็นไหมมันเล็กมากนะคะก็เป็นเกลียวเล็กๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแน็กจะเป็นคนที่ชอบใช้แปรงอะไรแบบนี้ที่แบบมันจะเล็กนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของสีก่อนเลยดีกว่านะคะก็สุ่มดวงไงอันนี้จะเป็นสีเบอร์อะไรเอ่ยโอ้อันนี้สีดำอันนี้สีน้ำตาลเท่าที่แน็กลองนะคะสองสีนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันน้อยมากคล้ายกันมากตอนที่ปัดที่ตาเนี่ยแทบจะไม่เห็นความแตกต่างเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูกันนิดนึงอันนี้คือสีดำนะคะส่วนอันนี้จะเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลเข้มนะคะก็มีความแตกต่างนะทุกคนว่าอันนี้มันเป็นสีน้ำตาลนะคะอาจจะไม่ได้ดำเท่าอันนี้แต่ตอนที่ปัดจริงๆที่ขนตามาเห็นความแตกต่างเลยตอนแรกเราก็แบบเอ้ยกะลองดูนะมาสคาร่าสีน้ำตาลเนี่ยเวลาที่เราปัดมันจะได้แบบตาหวานๆอะไรอย่างนี้พอปัดดูปุ๊บก็ไม่ต่างจากสีดำเนี่ยมีความแบบแอบเฟลเรื่องสีนิดนึงนะคะอยากให้มันน้ำตาลอ่อนมากกว่านี้นะเดี๋ยวเรามาปัดให้ดูกันที่ขนตานะคะว่าพอปัดออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้ประมาณไหนขนตาเรียงเส้นสวยไหมโอเคซูมเข้ามาค่ะสีดำนะคะเบอร์01เราจะปัดฝั่งนี้และเนี่ยก็จะบอกทริคนิดนึงนะคะของแน็กเองนะที่ลองใช้แล้วรู้สึกว่ามันเวิร์กนะคะก็คือหลังจากที่เราเนี่ยเปิดออกมาแล้วใช่ไหมทุกคนคือตัวมาสคาร่าของเขาเนี่ยเนื้อมันจะกระจุกค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะมาเป็นกลุ่มก้อนแบบนี้เลยเห็นไหมเราก็ต้องทำการนะคะปาดออกก่อน
เพราะดูเหมือนว่าไอ้ตัวรูของเขาเนี่ยตัวแพ็กเกจเนี่ยมันจะค่อนข้างใหญ่นะคะเวลาที่เราจุ๊บออกมาอย่างเงี้ยมันเนื้อมัสคาร่ามันเยอะมากเลยนะคะแน็กอะเคยใช้นะครั้งแรกเลยนะคะคือครั้งแรกอะเราไม่รู้ใช่ไหมแล้วก็พอจุ๊บออกมาปุ๊บแล้วก็ปัดเลยกลายเป็นว่ามันปัดยากมากเพราะว่าเนื้อมันเยอะแล้วมันกลายเป็นก้อนนะคะด้วยความที่ขนของเขาเนี่ยแปรงของเขามันเล็กนิดเดียวมันไม่ได้เป็นแปรงเหมือนแปรงมัสคาร่าทั่วไปที่มันจะมีความยาวใช่ไหมคะพออันนี้มันสั้นแล้วพอเนื้อมันเยอะมันก็เลยจะเป็นก้อนๆ กองรวมกันแล้วพอปัดออกมาปุ๊บขนตาบ่ได้เลยจ้ะเมื่อปัดออกได้ประมาณนึงแล้วเราก็ทำการมองต่ำค่ะและเสยน้องเขาขึ้นไปโอเคเอาประมาณนี้พอน่ารักกุบกิบมาค่ะเดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งลงเป็นสีน้ำตาลให้ดูเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเบอร์01กับเบอร์02ค่ะก็โดยส่วนตัวนะแนรู้สึกว่ามาสคาร่าอันนี้เนี่ยเป็นมาสคาร่าที่ได้งานขนตาที่ค่อนข้างสวยเลยนะคะจะมีความเรียงทั้งเส้นนะคะไม่ได้เป็นขนตาหนาๆก้อนๆ นะคะแต่ก็อย่างที่บอกไปนะถ้าเราไม่เกลี่ยเนื้อมาสคาร่าดีๆเนี่ยหรือว่าพอจ้วงออกมาเยอะเกินไปเป็นก้อนนะคะต้องระวังตรงนี้ทีนี้เรามาพูดถึงความติดทนกันบ้างดีกว่านะคะในส่วนของความติดทนเนี่ยแนก็ได้ลองทดสอบดูนะคะซึ่งวันนั้นเนี่ยแนก็ไม่ได้มีการแต่งหน้าอะไรเลยนะก็คือปัดมาสคาร่าไปเลยเดี่ยวๆนะคะพอหลังจากที่ผ่านไปแล้ว8ชั่วโมงเนี่ยจะบอกว่ามาสคาร่ายังค่อนข้างที่จะดีอยู่นะคะเรียงเส้นสวยงามนะคะแต่ว่าจะมีนิดนึงนะที่จะมีความแพนด้าหน่อยๆเหมือนแบบแนกไปมือไปโดนหรือว่าอะไรไม่แน่ใจนะคะก็จะมีเล็กน้อยเปื้อนๆนิดนึงแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยมันก็เป็นไม่เยอะนะคะเป็นนิดหน่อยก็โอเคพอให้ภายได้บอกกับว่าวันนั้นเนี่ยเราไม่ได้แต่งหน้านะคะก็คือจะไม่มีตัวแป้งหรือว่าตัวอายแชโดว์หรืออะไรก็แล้วแต่มาช่วยในการเซตในช่วยในเรื่องของการควบคุมความมันที่หนังตานะคะฉะนั้นโดยภาพรวมนะคะในเรื่องของความติดทนเนี่ยอันนี้ส่วนตัวของแนเองนะคะใช้แล้วไม่มีปัญหาขนตาไม่ตกนะคะแล้วก็ติดทนได้ค่อนข้างที่จะดีเลยค่ะและมาในส่วนของการกันน้ำนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยซีเรียสมากต้องการอะไรที่แบบโอ้โหวอเตอร์พรูฟแน่นตึ๊บอะไรเงี้ยก็คือตัวนี้ยังไม่กันน้ำเท่าไหร่นะคะคือถามว่ากันไหมก็กันในระดับที่ถ้าโดนน้ำเนี่ยก็จะไม่ไหลเยิ้มเป็นแพนด้านะคะถ้าไม่เอามือไปจับไม่ไปถูไม่ใช้กระดาษทิชชู่ซับแรงๆเนี่ยก็ยังคงโอเคดีอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเอามือไปโดนนะคะหรือว่าเอานิ้วไปถูเอาทิชชู่ไปซับแรงๆเนี่ยหลุดนะคะหลุดออกมาเป็นเส้นๆเลยนะหลุดออกมาได้ง่ายเลยนะคะแต่ว่าข้อดีของตัวนี้ก็คือเวลาที่ของเขาเนี่ยหลุดนะคะจะไม่เป็นน้ำดำๆไหลเยิ้มเป็นแพนด้านะคะฉะนั้นใครที่ต้องการมาสคาร่าที่แน่นนะคะกันน้ำกันเหงื่อแบบไปเล่นสงกรานต์เราไม่รู้นะตัวนี้อาจจะยังไม่ตอบโจทย์นะคะแต่ว่าใครที่ชอบมาสคาร่าที่โอเคแหละใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะพอถึงเวลาล้างหน้าเนี่ยก็ไม่เหนื่อยไงไม่ต้องมานั่งขยี้ตาให้แบบว่าเจ็บนะคะก็สามารถที่จะล้างออกได้ง่ายเลยก็จะตอบโจทย์สำหรับสาย everyday นะคะก็สรุปโดยรวมเลยแล้วกันนะคะสำหรับมาสคาร่าตัวนี้ว่ามีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างอย่างแรกนะคะในเรื่องของแพ็กเกจอันนี้ส่วนตัวนี้ก็ได้ก็ไม่ได้แย่อะไรนะคะจะมีก็แค่ในเรื่องของสีไม่มีบอกหรือว่ามันมีบอกแต่ว่าแน็กมองไม่เห็นคือแน็กก็พยายามมองแล้วนะว่ามันมีความแตกต่างไหมมันบอกชื่อสีตรงไหนนะคะก็ถ้าใครที่ทราบนะคะสามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะส่วนในเรื่องของหัวแป้งเนี่ยอันนี้ส่วนตัวชอบนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบหัวแป้งเล็กอยู่แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเนาะเผื่อว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ชอบหัวแป้งเล็กๆแบบนี้นะคะบางคนชอบแบบใหญ่ๆขนฟูๆอันนี้ก็มันฟังดูเป็นอะไร โอ้คนจิตสกปรกมันเป็นแบบนี้นี่เองอ่ะเอาเป็นว่าในเรื่องของขนแป้งเนี่ยอันนี้แล้วแต่ความชอบนะคะต่อมาเป็นในเรื่องของสีมัสคาร่าก็อย่างที่บอกไปนะคะมันยังไม่ได้แตกต่างมากขนาดนั้นใครที่หวังว่าจะซื้อมัสคาร่าสีน้ำตาลแล้วตาจะหวานฉ่ำก็พักก่อนเพราะว่าเท่ามาแล้วแทบไม่ต่างเลยนะคะถ้าถามว่ามัสคาร่าตัวนี้ตอบโจทย์ใครนะว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบความง่ายชอบความแบบว่า everyday ก็พอเอาแค่ไม่ต้องไปลุยน้ำบุกป่าโดนฝนโดนเหงื่ออะไรเงี้ยมันก็ยังพอที่จะอยู่ได้นะคะแถมราคาก็คือหลักสิบไงถูกมากนะคะก็ถ้ายิ่งมีแบบแฟลชเซลหรือว่ามีโปรเนี่ยก็จะถูกลงไปอีกนะคะก็จะตอบโจทย์สำหรับที่งบน้อยนะคะซึ่งราคาของเขาเนี่ยอย่างที่บอกไปเลยนะคะมันถูกมากนะคะบางคนก็อาจจะมองว่าเป็นข้อดีแต่ว่าบางคนก็อาจจะมองเป็นข้อเสียก็ได้นะคะเพราะว่าด้วยความที่มันถูกมากเนี่ยมันก็จะมีความแบบนิดนึงอะความกังวลใจของผู้บริโภคนิดนึงว่าเฮ้
มันใช้ได้ไหมอย่างมันเฮ้ยราคามันดูขนาดนี้มันจะใช้ได้หรออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะมีนิดนึงในเรื่องของความกังวลใจนะคะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยแล้วกันลองไปตัดสินใจกันดูนะคะว่าตัวเองเนี่ยจะจ่ายไหมจะซื้อไหมจะลองไหมนะคะสำหรับรีวิวก็มีแต่เพียงเท่านี้นะคะก็มารีวิวกันแบบว่าพอกุบกิบขำๆนะคะใครที่เคยใช้ตัวนี้ชอบไม่ชอบตรงไหนเวิร์กหรือเปล่านะคะก็มาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย